ศาสตราจารย์ดร.เอกพันธ์ สวนสตังค์นะครับในความรู้สึกที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสารสินก็มีความรู้สึกว่าดีใจภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเองมากครับสำหรับการวิจัยนะครับเราไม่สามารถทำได้คนเดียวเราจะต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับมีโคเวอร์เกอร์มีคอนเน็กชันมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆกับลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็ยังจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนแล้วก็ยังต้องมีจริยธรรมด้วยในการทำวิจัยนะครับแล้วก็เราต้องเลือกหัวข้องานวิจัยที่อยู่ในปัจจุบันนะครับเรียกว่างานฟอนเทียนะครับงานฟอนเทียที่ทางด้านพลังงานสารพัดอย่างนะครับที่เขาทำวิจัยกันอยู่ในปัจจุบันครับแล้วก็อยากจะแนะนำถึงรุ่นน้องนะครับว่าเนื่องจากอาจารย์นั้นจะต้องทำวิจัยด้วยนะครับเพื่อความก้าวหน้าก็ต้องเลือกหัวข้อวิจัยที่ให้ทันสมัยเพื่อที่จะได้ขอทุนวิจัยได้ด้วยนะครับแล้วก็หากมีปัญหาก็จะต้องปรึกษานะครับกับรุ่นพี่ๆหรือว่าอาจารย์ที่อาวุโสที่เขาจะให้คำแนะนำเราได้ก็จะทำให้งานวิจัยเราสำเร็จลุล่วงได้นะครับทุกปัญหาเราจะต้องแก้ไขได้นะครับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามามันมีตลอดแต่เราต้องแก้ไปเรื่อยๆครับ